สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวับบนอังคารที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิรฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานกรุงบากูในโอกาสวันสาธารณรัฐวันชาติและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานข้าพเจ้าขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบาจานพระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวรั กล้าวเจ้าอยู่หัวแถลงการสนพรระาชวังเรื่องสด็จพระนางเจ้าเสดษฐกิจพระบรมราชนีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่สอง คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเ็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าพระอาการประชวนจากการติดเชื้อของพระวัตถิหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบหายเป็นปกติไม่ทรงมีพระประหลอดหรือไข้เสวยพระกายาหารและบรรทมได้ดีผลการตรวจพระบางคนเบาหรือปัสสาวะไม่พบการติดเชื้อ คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทุนเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตระดาระโหฐานในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2562จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28พฤษภาคมพุทธศักราช2562ประกาศเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดกระาบิดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดกระาบิดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกเปรมตินสุลาโนนเป็นประธานองคมนตรีตามประกาศพระราชองการลงวันที่2ธันวาคม2559แล้วนั้น บัดนี้พลเอกปรเรมตินสุลานนท์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2562อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11มาตรา14และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดกลาบปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกจุลยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี ตนนี้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2562ประกาศนะวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาลสินวันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงตัดหวยลูกนิมิตอุโบสถณวัดวังคำบ้านนาวีตำบลงเปลืออำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลรรสิน วัดวังคำจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2539โดยพระครูสังวรสมาธิวัดเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านบาวีและหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นชาวผู้ไทยบนเนื้อที่10ไร่2งาน63ตารางวาได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่11ธันวาคม2541แดได้รับประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2543 ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่7มีนาคม2545และเมื่อปี2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชา,านุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตินนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ12สิงหาคม2547ไปปรดิสฐานหน้าบันอุโบสถด,ด้วย ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำนวน5รูปและสามเณรสองรูปทางนี้วัดวังคํายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกาลสินมีสัสนสถานสําคัญที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์แบบศิลปะสมัยล้านช้างอาทิอุโบสถ มีการลงรักปิดทองประดับรูปเทพเทพวดาและสัตว์ต่างๆสาลาการปรเรียนภายในปริสถานหลวงปู่วังคำสร้างด้วยศิลปะล้านช้างนอกจากนี้ยังมีบ้านโบราณของชาวผู้ไทยที่เป็นเอกลักษณ์มุงด้วยหญ้าคาและฝาบ้านเป็นไม้ไผ่จัดแสดงวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยในอดีตอีกทั้งมีการเก็บรวบรวมภาพู้ไทยโบราณเพื่อเป็นหล่งศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เวลา12นาฬิกา52นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนพระเทพญานวิสิทธิ์อุดมวิทย์ตำบลห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาข,ขนาดเล็กก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2535เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาต่อมาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อโรงเรียนนิคมหนองแก้วญานเวทีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระเทพญานวิสิทธิ์อุดมวิทย์ในปี2560 โดยมีพระเทพยันในวิสิทิ์ชัยทวีคุตตะจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนาวรามเป็นผู้ปุัธร,ร์โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบสหสศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่หปัจจบุบันมีนักเรียน1 2 1 2คนมีครูและบุคลากร16คน ที่ผ่านมาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกจิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบอย่างและรางวัลครูดีไม่มีอบบย,ยมุกเนื่องในวันครูแห่งชาติประจําปี2561จากสำนักงานครอข่ายองค์กรง,งดเหล้า โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจก,กรรมต่างๆอาทิในเทศกาลความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาจะแสดงผลงานของนักเรียนเช่นเครื่องบินพลังงานอย่างบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาหลักการบินของเครื่องบินและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน์โดยโรงเรียนมีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้รายละ20และมีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบและเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในเทศการกิจกรรมอาหารกลางวันซึ่งนาผ,ผลผลิต,ต ผลผลิตพืชผักไข่ไก่และเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารกลางวันโดยผู้ปกครองนัก,กรเรียนจะสนับสนุนปัจจัยสำหรับการประกอบอาหารวันละ20บาทช่วยให้นัก,กรเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เสริมสร้างพัฒนาการสมวัยนอกจากนี้กรมชลประทานสนองพระราชดําริในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําของโรงเรียนซึ่งได้แก้ปัญหาการรั่วซึมของสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยปูแผ่นกันซึมและจัดหาน้ำประปาให้โรงเรียนโดยการขุดสรดน้ำความจุอ่าง10,000ลูกบาทเมตรพร้อมระ,ะบบประปาแผ่นดินให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงปากเป่าแคนเพลงนารีรัตนากิจกรรมสหกรณ์ปรแปลงผักในโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันทรงปล่อยปลาและทรงเยี่ยมราชสรงที่ไปเฝ้าถวายพระบาทรับสเสด็จ เวลา15นาฬิกา3นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เซรรินทรอำเภอสหัสขันส่ทรงเปิดพิธการครบ10ปีพิพิธภัณฑ์เิรินทรซึ่งกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จและการก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในอนาคตทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเผยพแพร่ความรู้แก่นักท่องเที่ยวนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีเปิดให้เข้าชมรม วันที่2ี่พฤษภาคมถึง23มิถุนายน2562นิทรรศการครบร0ิปีพิพิธภัณฑ์สิรินทร์จะแสดงความเป็นมาเริ่มต้นจากแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรของไดโนเสาร์ที่ผูกุ้มผูกุ้มข้าวจนเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินทร์ไดโนเสาร์9สายพันธุ์ที่ค้นพบในประเทศไดโนเสาร์เอเชียเช่นไดโนเสาร์ที่คอยาวที่สุด จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไดโนเสาร์นักล่าจากประเทศญี่ปุ่นขุมทรัพย์แห่งเอเชียรวมซากดึกดำบรรหายากตลอดจนินเทศการการก้าวสู่ทศวรรษที่2จากนั้นส่งฟังการบรรยายของนายเอ,อริกบุฟโตนักวิจัยซากดึกดำบรรสภาวิจัยแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งวิจัยสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะไดโนเสาร์และจระเข้มหายุคมีโซโซอ,อีก ภายใต้โครงการวิจัยสร้างดึกดำบรรพ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อจากนั้นท่อประเนตรผลงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับนา,นานาประเทศในปัจจุบันเช่นนิทัศการไดโนเสาร์สิรินถอนหน้าโคราชเอนซิสเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ตัวที่9ของประเทศอายุประมาณหนึ่งล้านปีพบบริเวณตำบลสุร,รานารีโคกกรวดอำเภอเมืองน,นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา นิทรรศการหล,หล่งดโนเสาร์ผู้น้อยอ,เอำเภอคามม่วงจังหวัดกาฬรรสินธุ์ซึ่งเป็นหลังค้นพบไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ตลอดจนนิทรรศการไดโนเสาร์ผู้เวียงเวเนเตอร์ ator, ยานนิยมมีนักล่าแห่งเทือกเขาผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นโดยทีมนักวิจัยไทยและเยอรมันได้ศึกษาวิจัยเป็นไดโนเสาร์เทโรพอตขนาดกลางสกุลและชนิดใหม่ของโลกอายุ130ล้านปี และในวันนี้ได้มีการประกาศเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่10ของประเทศโอกาสนี้ท้อยพระเนตรนิทรศการเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน,ชนากานากาทกิี่เบศดมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์กับงานธรณีวิทยา การทรงงานของสมเด็จพระนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อวงการบรรพชชวินวิทยาและธรณีวิทยาให้แพร่หลายไปทั่วโลกเช่นพระราชธรรมพระนามา,าพิไทยเมื่อคณะสำรวจร่วมไทยฝรั่งเศสพบกระดูกไดโนเสาร์ผู่เวียงกุสซอรัสซิรินทอนเน่และส่งเปิดพิพิธภัณฑ์สิรินทรเมื่อปี2551ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก วันนี้เวลา16.55นเสนดเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีองค์ประธานเดชิตมาศมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพระอสวเสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55หมู่4ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากจังหวัดตากสงยี่ยการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ โดยมีราษฎรไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมจำนวน87คนโรคที่พบมากคือโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาพรไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรด,ด้วยโอกาสนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์จำนวน4คนซึ่งป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโบแพ้ภูมิตน แพ้ภูมิตัวเองดาวซินโดรมและมะเร็งลำไส้โดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรโดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการต่อไปจังหวัดต,ตากนี้สำร็บพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรโดารากระรากระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่21เมื่อปี2 5 1 3 ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครรวมจำนวน3,023คนโดยในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน62ครั้งมีผู้ป่วยรับบริการ15,289คนและขอเป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์สคนนอกจากนี้ได้จัดก,จกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นปรถมศึกษาในโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนจำนวน23โรง ในการนี้ส่งเยี่ยมราษฎรตำบลแม่ท้อและตำบลใ,ใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่และปะลูกพืชผักบริโภคในครัวเรือนทั้งยังได้พระราชทานของเล่นและสมุดวาดเขียนแก,ก่เด็กๆด,ด้วยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่เฝ้าถวายเงินสมทบทุนและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยแพทย์พอสวพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอานุกรรมการและเครื่องหมายพอ,อสวอ เข็มพระนามาพิไทยสวออและโล่แก่ผู้แทนกรมกร,นกรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ,อรสวออต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมรากาศให้สมาชิกพอ,อสวเฝ้าในการนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่องค์กรนี้สมเด็จย่าเป็นคนตั้งออสวสวนี้ พวกเรามีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะทำให้โครงการนี้อยู่ได้และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างที่สมเด็จย่าทรงทรงมีพระปณิธานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกอีกทีย้ำอีกทีนะว่ารักไม่ลืม ลวใจอยู่กับพสวผลเอกสุรยุจุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพผลเอกปร,รมตินสุลานน์ วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดก้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธ,ธพพีธ,ธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเตินสุลานนท์ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายาุ99ปี พลเอกประเรนตินสุลาโนนเกิดมาที่26สิงหาคม2463ที่ตำบลบออ่อยางอเภเมืองสงขลาจััดงหวสงขลาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484และเคยรับราชการในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญทั้งทางทหารและการบริหารราชการแผ่นดินมาหลายตำแหน่งอาทิดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2521 ด้านงานการเมืองคือดํารงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างปี2523ถึง3สิงหาคม2531 หลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชการที่9ทร่งพระกรุณาโปรโดกระเบกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโอ,องการโปรโดกระเบกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ส่งพระกรุณาโปรโดกระเบดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี และในรัชก,กาลปัจจุบันยังเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดก,กระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้วารการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา12.45น,น,านาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โด,กรดกระหม่อมให้ในายกรายะสอนวิสิตบงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตปตานีเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษดรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2562 คนรา้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทองบ้านบ่อทองหมู่หกตำบ,บ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตปตานีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนเจ็ดรายได้แก่จ่าสิบเอกสมพลลิมประเสริฐอาสาสมัครทหารพร,รานอาภิชาติรักดีอาสาสมัครทหารพร,รานไสดียะโกนางรอมือละดือราแมและนายอัศรีมยีแต่เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่าอิงขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตปตานี นางสาวนุชสายาตีวัดเตะเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลหนองจิกอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและอา,าสาสมัครทหารพรานจิรศักิ์แก้วนพรัตน์เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎรอ,อย่างหาที่สุดมิได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ วันนี้เวลา14นาฬิกาณบ้านเลขที่24หมู่2ตำบลเขาแดงอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรรกราบไวยกระหม่อมให้นายไพยโรธจริตงามรองผู้ว่าราชการจัรรงหวัดสงขลาเาชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญ,ญาติดาบตำรวจโกศลคงสวัสดิ์เพื่อเป็นขวนัญกำลังใจ ซึ่งดาบตำรวจโกศลคงสวัสดิ์เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการตำรวจสถานีตำรวจภูธรจนะบริเวณหน้าป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหลังสถานีรถไฟจนะหมู่สามตําบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่2 6พฤษภาคม2562การเนืรับพระราชทานพระมาหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของดาบตำรวจโกศลอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา16นาฬิกานณรมพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร,กระเบิดกระหม่อมให้นายไพรโรจจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2562ดังนี้ พันตำรวจเอกพรมพัฒ์สนิทศรีผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษภาค9ได้รับบาดเจ็บจากการที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลรันศรีสิบเและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับจังหวัดยะลาและสนธิกำลังเข้าติดตามจับกลุ่มและปฏิบัติตามกฎหมายเป้าหมายในพื้นที่และได้เกิดการประทะก,กับกลุ่มคนร้ายบริเวณบ้านเลขที่18ทับ2หมู่4ตำบลกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลา และนายอับดุลเลาะกาฮงได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทองบ้านบ่อทองหมู่หกตลบ,บ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ผู้วารารการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตกราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลร,ราง47ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกลุ่มจากการที่กลุ่มคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้เวลา15.30นาทีนรมพยาบาลยะลาเพิ่อเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระร้าปกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุตุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิตรีอนุชิตทิพจันทาจนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน47 ที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่17และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับจังบวัดยะลาได้สนที่กำลังเข้าติดตามจับกุ่มและปฏิบัติตามกฎหมายเป้าหมายในพื้นที่และได้เกิดการประทากับกลุ่มคนร้ายณบริเวณบ้านเลขที่18ทับ2หมู่4ตํตำบลกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาวันที่27พฤษภาคม2562 จังหวัดนครราชสีมาจาัดก,กิจกรรมลงทะเบียนร,รับสมัครจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีได้หัวใจระหว่างวันที่26ระหว่างวันที่28 30พฤษภาคม2562 วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทร์โนไทยผู้วารการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีได้หัวใจซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ได้กำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีได้หัวใจเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่28 30พฤษภาคม2 พ5 6 2โดยทางจังหวัดมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางไปลงทะเบียนเป็นอย่างดีทางด้านการกรอบข้อมูลส่วนตัวการจัดคอมพิวเตอร์ลงทะเบียนการจัดบริเวณประกอบพิธีรับสิ่งของพระราชทานในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วย สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจถือกำเนิดขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขอย่างยั่งยืงน คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุดิเพระบรมราชนีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานานรีนาทให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริบังคาานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมศสรีกรมเมือนสุทัศธาน,านารีนาถ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิพระสุธีวราพรเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีสมาคมแม่บ้านทหารอากาศท่านผู้หญิงฉัดแก้วนันทาพิวัตรและหม่อมหลวงปิยาพัฒพิรมพักดีสหาภาพแรงงานรัฐวิสหาหกิจบริษัทกสทโทรคมานาคมจำกัดมหาชน บริษัทเทเบลวิกตอรีเอ็กเซนจำกัดครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนมหาวิทยาลัยเท็กซัสและผู้บัญชาการทหารบกทันนี้สำนักพระราชาบังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีของทุกวัน บุคคลสาคัญและประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยการถึงแก่สัญญกรรมของพลเอกประทินสุลานนนประธานองค์กรมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้ที่หน่วยราชาการในพระองค์สำนักง,งานคณะองค,คมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีบุคคลสําคัญไปร่วมลงนามสแสดงความอาลายัยพลเอกประเรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญากรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562อาทิคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมครูสมรสถูถตานุทูต ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกระทรวงยุติธรรมคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอดจนข้าราชการและประชาชนไปลงนามสแสดงความอาลัยการถึงแก่สัญญกรรมของพลเอกประเรตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษทท่านี้ที่หน่วยราชการในพระองค์สำนักง,งานคณะองคมนตรีจะเปิดให้ลงนามสแสดงความอาลายัยในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาถึงวันที่2มิถุนายน,น2562 จบข่าวนพระราชสำนักดิฉันสิดิศวภาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ